Via! โยโลทุกคนนะครับอยู่กับฟิลลี่คุณนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสลัคกี้ออมอสนะครับซึ่งมอสนี้ก็จะทำให้คุณทำให้คุณโชคดีขึ้นนะครับสำหรับมอสนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เราก็มีบล็อกเรืองแสงที่จะเป็นเอบล็อกแร่นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันบล็อกพวกนี้มันทำอะไรนะครับก็คือถ้าคุณสมมุติคุณขูดเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะดรอปได้มากขึ้นอย่างเช่นคุณเหมือนคล้ายคุณใส่พอชูนเข้าไปในพิกแอคอะไรแบบนี้นะครับดังตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่ามันใช้เล่นกันยังไงไอ้มอดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมอธิบายทีหลังนะครับว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้ตอนแรกเราก็ต้องเอาอุปกรณ์มาใช้กันก่อนนะครับแล้วก็กำเกมหมอเกมหมอยอะไรเกมหมอย0ผิด0โอเคนะครับมาอย่างแรกมาเดี๋ยวลองโคก่อนนะปึ๊บอันนี้อันเดียวอันนี้อันนี้ลองขุดไปเรื่อยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับขุดไป4แล้วได้7เนี่ยครับอันนี้แม่งดรอปออกมาเป็น3เลยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมอดนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าไอเนี่ยโอกาสที่จะเจอไอบล็อกพวกเนี้ยน้อยหรือมากคือจะมีโอกาสเท่ากับบล็อกแร่ทั่วไปก็คือสมมตินะโคออมมีโอกาสแบบประมาณ 60% ก็จะเจอไอบล็อกแบบเนี้ย 60% เหมือนกันสมมติไดมอนด์มีโอกาสแค่8%ก็จะเจอพวกนี้ 8% เหมือนกันนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ทางโมแจงเขาเคยจัดเอาไว้นะครับแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็อันนี้ก็จะมีแค่4แร่4อันเท่านั้นนะครับที่มันมีให้ก็คือโคไอรอนโกลด์แล้วก็ไดมอนด์นั่นก็คือเพชรนั่นเองนะครับก็มาเดี๋ยวลองขุดทองครับนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ทองเท่าไหร่ปึ๊บ12 15 17นะครับแล้วก็ต่อไปเพชรลองดูปุ๊บ1 3นะครับมาลองดูปุ๊บ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 ทำไมแม่งทองรู้สึกจะได้ทองเยอะสุดนะครับสำหรับอันนี้นะครับแต่ไม่เกี่ยวหรอกครับอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับโชคนะครับแล้วก็มาต่อไปก็คือพวกแร่2ตัวนี้นะครับก็คือไอเนี้ยไอสีแดงเนี่ยจะชื่อว่ารูบี้ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยมันจะชื่อซาฟายซึ่งอันนี้ไม่มีลัคกี้บล็อกนะครับสำหรับอันนี้คือจะเป็นแร่เพียวๆแบบนี้เลยหน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับรูบี้กับไดมอนด์เอ้ยไม่ใช่ไดมอนด์ซาฟายนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อไปอันนี้น่าสนใจอยู่ครับสองอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าบล็อกอะไรดีอันนี้มันจะเป็นเดี๋ยวผมเก็บหมดก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมิสติคอลออนะครับก็คืออันเนี้ยขุดเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มได้ไอเทมว่าอะไรนะจะได้ยังไงสมมติมันเรียกว่าไงอ้อจะเรียกว่าวัสดุก็คือพวกแบบที่เอาไว้ใช้ค้าสมมติบางทีก็ขุดแบบได้สลามบอลอะไรแบบนี้ออกมาอะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะลองเกมโหมดสู่แล้วก็ลองขุดดูนะครับแล้วก็ปั๊บนี่ได้ทองอันนี้ได้ไดมอนด์อันนี้ได้โคอันนี้ได้ไดมอนด์อีกแล้วอันนี้ได้อะไรวะได้ไอรอนอันนี้ได้เอมอรัลเนี่ยครับอันนี้ได้สไฟร์อันนี้ได้โคอันนี้ได้ไอรอนอันนี้ก็เดี๋ยวลองขุดไปเรื่อยๆครับว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยได้สลามบอลเนี่ยสลามบอลอะไรพวกนี้เอสโตนเนี่ยครับมันก็เข้าอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นวัสดุครับแต่ต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือเชนจ์ออนะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างสนใจมากนะครับเพราะว่ามันฮาดีนะครับซึ่งถ้าถามว่าไออันเนี้ยบล็อกเนี้ยมาทำอะไรได้มันก็คือสุ่มแบบไอ้บล็อกเมื่อกี้แต่ว่ามีโอกาส 10% ที่มันจะระเบิดนะครับสมมติว่าผมขุดแล้วโอ้รอดอยู่ครับอันที่2โอ้รอดอยู่อันที่3 4 5 6 7เดี๋ยวดูดิโอเครอดหมดนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ 10% ที่จะระเบิดมาเดี๋ยวลองทำให้มันระเบิดดูส่วนจะค่อยในพอยต์พูดเดี๋ยวเชงโอเคมาเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยบล็อกแรกนี่ก็ระเบิดเลยโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาต่อไปเรามาพูดเรื่องไอเทมกันก่อนนะครับมาเอ้ยเดี๋ยวจะไปเรามาพูดเรื่องไอเทมนะครับซึ่งมาไอเทมก็จะมีไอ้ grappling hook นะครับซึ่งวิธีการคราฟก็จะใช้เหล็ก3อันกับสติ๊ก2อันซึ่งวิธีการใช้ก็คือเวลาคุณไต่เขานะกดมาขวาปึ๊บมันก็จะช่วยไต่ปึ๊บ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 ขึ้นไปเดี๋ยวผมลองต่อไอ้บล็อกรูบี้นี้ให้มันสูงขึ้นหน่อยปึ๊บ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 โอเคมาทำแบบปึ๊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 บปึ
อันนี้ก็วิธีใช้ในเกมผสมก็ได้ครับถ้าสมมุติมันไม่เชื่อแบบให้รู้กันเลยป๊อป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 โอเคโอเคโอเคนะครับมานะครับแล้วก็มาเดอะเกมโมด1ครับไปเกมโมกันเลยเนี่ย MODE 1โอเคมาปั๊บก็จะมีพวกอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถคราฟได้สำหรับมอดนี้นะครับที่มันจะเพิ่มจริงๆเพิ่มมาจากมอดนี้มันก็คืออย่างแรกก็คือ Ruby Helmet นะครับซึ่งก็เหมือนชุดเกราะธรรมดาพวกนี้นะครับซึ่งขุดได้จากแร่ Ruby ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่าไงความทนทานพวก Ruby Sapphire Emerald จะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับจะเรียกว่าไงเปรียบเทียบได้กับเกาะไม่มันก็สูงกว่าเกาะคือเกือบเท่าไดมอนด์ละกันเอาพูดแบบนี้ดีกว่าแต่สูงกว่าไอรอนนะครับในค่าเปรียบเทียบผมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้อ้อเดี๋ยวเรื่องอาวุธเรื่องอุปกรณ์นะครับซึ่งจะว่าไงเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมีความเร็วที่เท่ากับไดมอนด์เลยแบบอันนี้คือไดมอนด์จริงๆคือไอ้พวกเนี้ยดูราบิลิตี้ก็จะเท่ากับไดมอนด์เหมือนกันก็คือแบบความถึกเนี่ยความทนทานความนานของมันเนี่ยก็จะเท่าไดมอนด์นะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับซึ่งอ้อถามว่าไอ้เอเมอรัลด์ไอ้พวกเนี้ยมันก็คราฟเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจากแร่เหมือนอุปกรณ์ทั่วไปที่มีอยู่ในเกมไมค์ครับปกตินะครับแล้วก็ทำการขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์โอ้ยสะอึกนะครับกดเฟเวอริตและอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณชอบร่างผมในสีเขียวหรือเปล่านะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะสีเขียวหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับก็ขออำลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครัชนะครับ